สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ถามว่าเป็นอินเตอร์แบรนด์ไหมมันก็อินเตอร์แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์จากเฮกซ่านะครับผมเป็นรุ่น H7 มินิ 2.5 นิ้วนะครับตัวกล่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยเรียบๆหรูๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเฮกซ่า H7 นะครับตัวนี้ราคานะครับผมของใหม่นะครับอยู่ที่ 6,900 บาทนะครับครบชุดนะครับสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับกับรถรุ่นไหนๆเนี่ยแจ้งพ่อค้าได้เลยนะครับนำไปติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วในชุดมีให้ครบและครบจริงๆนะครับผมมีวงแหวนมีฝาครอบอะไรให้ครบทุกอย่างนะครับบางร้านนะครับบอกว่าครบนะครับมันสามารถติดตั้งได้จริงนะครับแต่ว่าไม่มีฝาครอบไม่มีวงแหวนให้เนี่ยแสงมันก็จะฟุ้งนะครับแสงมันก็จะยังไปสะท้อนกับจานฉายอยู่ดีนะครับคือในชุดเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับเป็นฝาครอบมีวงแหวนครบเลยนะครับส่วนใครจะไม่เอาวงแหวนราคายังไงอะไรก็ทักมาคุยกันนะครับแต่ว่าในชุดปกติพ่อค้าจัดชุดไว้จะมีวงแหวนนะครับผมตัวนี้นะครับมือ2ไม่ต้องรอนะครับมือ2อันนี้ลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนะครับนี่พ่อค้าแกะกล่องเลยนะพ่อค้าฉีกซีลออกแล้วเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในคลิปนี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับรอๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อค้าย้ายมุมกล้องก่อนโอเคครับผมเรามาดูหน้าตากันชัดๆเลยนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Hexa นะครับผมนี่เป็นใบ LED นะครับเป็นใบ LED 2.5 นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็น built-in driver นี่นะครับแล้วก็ตัวตูดเกลียวตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับนี่มันสามารถหมุนออกได้นะครับผมสำหรับเวลาถ้าเราไปติดตั้งกับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับมันก็จะเกะกะเราเปล่าๆก็สามารถที่จะถอดออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปติดตั้งกับรถที่เป็นจานฉายรีเฟล็กตัวนี้ก็คือต้องใช้นะครับก็ต้องไว้แบบนี้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้เลยเลนตัวนี้จะเป็นเลนบลูนะครับแต่คือเป็นบลูอ่อนๆมากนะครับคือไม่ได้เข้มอะไรมากนะครับผมเป็น 2.5 นิ้ว HD เลนนะครับนี่หน้าตาก็อย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับจริงๆหน้าตามันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์นะครับHD เลนตัวนี้ไม่มีข้อมูลบอกในเรื่องวัตต์นะครับเดี๋ยวยังไงพ่อค้าวัดเรื่องวัตต์ก่อนแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดไว้ในตัวสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่เท่าที่พ่อค้าดูก็ไม่น่าจะเกิน35วัตต์นะครับดูจากขนาดชิปเท่าที่มองไปนะครับชิปตัวนี้นะครับผมเป็นชิปครีนะครับเป็นชิปครีไม่ใช่คริสตัลชิปหรือว่าเลเซอร์นะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเริ่มต้น 2.5 นิ้วนะครับราคาก็เบาๆนะครับตัวฝาครอบวงแหวนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบใส่กับใครไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีอะแดปเตอร์ให้นะครับจะต้องไป DIY นิดนึงนะครับในการใส่ฝาครอบหรือวงแหวนนะครับตัวนี้เป็นไปได้ติดตั้งที่ร้านนะครับติดตั้งที่ร้านที่ร้านก็จะมีให้เลยนะครับก็คือจะติดตั้งไว้ให้เลยนะครับทำการบิ้วใส่วงแหวนไปให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้เป็น 2.5 นิ้วแล้วก็ขอบตัวนี้จะเหลือน้อยนะครับไม่ได้มีบ่าวมารับวงแหวนอะไรนะครับเป็นแบรนด์จาก Hexa Driver Built-in นะครับจบๆรอๆแบบนี้นี่นะครับตัวนี้สินค้าใหม่นะครับแต่ว่าไม่ต้องรอมือ2นะครับตัวนี้มีลูกค้าจองแล้วมือ2เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนจะรีวิวแล้วนะครับนี่ระบบระบายความร้อนนะครับเป็นฮีทซิงค์บวกพัดลมเหมือนเคยนะครับทำงานเป็นระบบใบบีมสูงต่ำในตัวอ่ะโอเคไม่มีไดเวอร์จับบิวอินอยู่ในตัวแล้วมีแป้นล็อกอะไรไปให้ครบเลยโอเคเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เรารีวิวใบ LED นะคลิปนี้พ่อค้าอาจจะไปด่วนๆนิดนึงก็คือพยายามจะให้มันสั้นที่สุดอะครับคือเราจะมารีวิวเรื่องกล่องหน้าตากล่องอยู่อะไรมันนานนะครับพ่อค้าก็สรุปจากฟีดแบ็กที่ลูกค้าฟีดแบ็กกันเข้ามานะครับที่พ่อค้าถามไปว่าพ่อค้าควรจะทำแยกเป็น2คลิปรีวิวในห้องก่อน1คลิปแล้วไปรีวิวข้างนอกอีก1คลิปดีกว่าไหมหรือว่าปล่อยให้มันคลิปยาวๆแบบนี้นะครับก็มีฟีดแบ็กที่น่าสนใจมาคือเอาแบบนี้แหละพ่อค้าแต่คือรีวิวให้รวบรัดตัดความนิดนึงแต่ให้จบในคลิปเดียวได้ครับผมได้เลยเอาประมาณนั้นเลยนะครับเราไม่ต้องเจาะรายละเอียดอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปดูว่าโอ้โหพัดลมมีกี่ใบหรือว่าตัวงานเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเราไม่เอาขนาดนั้นเอาที่สำคัญเลนเป็น 2.5 นิ้วนะครับเท่ากันกับเจ้าตัวรีโวนะครับนี่วันนี้เราก็จะเอามารีวิวเปรียบเทียบกับตัวรีโวนะครับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับรีโวเป็นไฟหน้าที่ติดรถมาเดิมที่สว่างที่สุดนะครับ
สว่างที่สุดณเวลานี้นะครับอีกหน่อยเนี่ยอนาคตเนี่ยบอกเลยร้านแบบพ่อค้าเนี่ยน่าจะอยู่ยากนะครับเพราะว่าไฟหน้ารถทุกวันนี้ก็จะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นอีกหน่อยก็เดี๋ยวก็สว่างเท่าโปรเจคเตอร์ที่เป็น OEM แล้วล่ะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นยังไงก็ตัวรีโว่พ่อค้าจะไม่พูดถึงแล้วเพราะพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเราไปติดตั้งเนี่ยติดตั้งยากมากนะครับไม่เหมือนโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาแบบนี้ให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่นจะง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับจะไปหาซื้อรีโว่ไม่ต้องมาถามที่ร้านพ่อค้านะพ่อค้าไม่มีขายนะครับผมพ่อค้าจะใช้เป็นพวกแบรนด์นอกเอาโอเคประมาณนี้เรามาดูกันเรื่องแสงระยะใกล้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูแสงจริงๆบนถนนอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับผมอ่ะโอเคพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมแบรนด์เฮกซ่านี่เราไม่ต้องห่วงเรื่องความสว่างอยู่แล้วลองมาดูกันนะครับตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานเดิมๆของ Rivo นะครับมันก็จะให้แสงประมาณนี้นะครับคัตออฟเป็น RHD นะครับสังเกตดูละอองแสงนะครับผมสาเหตุที่เรายังเห็นว่า Rivo มันยังแยงตาอยู่เพราะอะไรนะครับทั้งๆที่เป็นโปรเจคเตอร์ละอองแสงมันค่อนข้างเยอะนะครับมันยังคุมคัตออฟได้ไม่ดีเนี่ยขาวๆที่เราเห็นนะครับอันนี้คือละอองแสงลองปิดนะครับผมลองดูครับผม Hexa H7 เป็นไงครับคัตออฟตัดคมปิ๊บละอองแสงไม่มีนะครับถึงแม้ตัวนี้จะไม่ได้ขึ้นบูเอฟเฟกต์อะไรแบบเป็นบูคัตออฟนะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็น 2.5 นิ้วนะครับเป็นไบ LED เริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวคัตออฟตัวเนี้ยจริงๆมันให้มันค่อนข้างจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับเราจะเห็นอยู่นะครับเป็นสีน้ำตาลนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แสงเข้มมากๆเป็นไงครับผมเทียบกับตัว Rivo นะครับนี่ Rivo นี่ H7 นะครับลองดูทีนี้พ่อค้าจะเปิดโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Rivo ไว้ก่อนนะครับแล้วเปิด Hexa H7 ทับขึ้นมาคัตออฟคมกว่าสวยกว่านะครับแล้วก็ทีนี้เปิด Hexa H7 ไว้ก่อนบ้างนะครับแล้วเปิด Rivo ทับขึ้นมานะครับแสงเพิ่มเหมือนกับเพิ่มมานิดหน่อยนะเพราะว่ามัน2ดวงช่วยกันแต่ถ้าเราเปิด Rivo ไว้ก่อนเนี่ยแล้วเราเปิด Hexa H7 เนี่ยเห็นมั้ยครับปริมาณแสงเนี่ยคือเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้มันเป็นรีวิวระยะใกล้พ่อค้าให้ดูคัตออฟประมาณนี้นะครับการทำงานนะครับ Rivo ก็เป็นใบบีมสูงต่ำในตัวนะครับพ่อค้าบอกหลายคลิปแล้วนะว่าระยะใกล้เราจะมองเหมือนมันสูงนิดเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูบนถนนนะครับ Hexa H7 นะครับสูงต่ำนะก็เหมือนยกนิดเดียวแสงประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกันระยะใกล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแสงจริงบนถนนกันเลยครับผมโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับหน้าบ้านเราเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาอีก2นาที1ทุ่มนะครับก็มันจริงๆมันก็ยังไม่มืดดีเท่าไหร่นะครับเวลานี้ท้องฟ้ายังออกแดงๆอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวมันก็มืดพอสมควรถ่ายคลิปได้นะครับระยะไกลสุดกำแพงเหมือนเดิมนะครับที่เราจะเทสนะครับระยะ3เสาไฟฟ้านะครับต้นที่1ต้นที่2นะครับและต้นที่พ่อค้ายืนอยู่ตัวนี้คือต้นที่3นะครับระยะ3เสาไฟฟ้าเลยนะครับมีหลายๆคลิปที่เสาไฟฟ้าต้นกลางมันไม่ติดแล้วก็ลูกค้าหลายคนนะคิดว่ามันระยะที่เราถ่ายเนี่ยมันใกล้ๆนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ใกล้นะครับระยะตรงนี้คือ3เสาไฟฟ้าเลยไกลสุดกำแพงเลยนะครับตัวที่เรามารีวิวเปรียบเทียบนะครับเหมือนเดิมนะครับตัว Hexa H7 นะครับเทียบกับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota Hilux Rivo นะครับเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วณเวลานี้โอเคครับลองมาดูเจ้าตัว Rivo กันก่อนนะครับนี่นะครับผมแสงของ Toyota Hilux Rivo นะครับก็ให้แสงประมาณนี้เลยนะครับก็แสงกว้างแสงเข้มดีนะครับเพราะว่าอย่างที่พ่อค้าบอกมันเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วณเวลานี้นะครับมันก็ต้องทำแสงได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ดูเจ้าตัว Hexa H7 บ้างนะครับแสงคมกว่าเข้มกว่าเห็นเลยนะครับแต่ค่า K ตัวนี้นะครับของตัว Rivo เนี่ยจะเป็น 5,500K Hexa H7 นะครับจะเป็น 6,000K ลองดูนะครับแสงของโทน Hexa H7 เนี่ยจะขาวกว่านะครับลองดู Rivo นะครับจะออกโทนอมเหลืองมากกว่านะครับ Hexa H7 จะขาวกว่านะครับแต่แสงกว้างนะครับแสงกว้างมากๆตัวนี้ Hexa H7 ก็กว้างนะครับผมแต่ก็น่าจะยังสู้ Rivo ไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ Rivo เนี่ยจะทำแสงได้ค่อนข้างกว้างกว่านะครับระยะไกลสุดกำแพงตรงนี้นะครับผมเนี่ยพอคล้ายดูเนี่ยเห็นไหมครับมันเห็นกำแพงชัดเจนนะครับคัตออฟไปถึงกำแพงชัดเจนเลยนะครับนี่กี่พอค้าเอาของรองไว้มันกระดกเดี๋ยวแป๊บนึงครับได้องศาเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวไฟสูงเราเห็นในสตูดิโอเหมือนกับว่ามันยกนิดเดียวนะครับพอค้าบอกในหลายคลิปแล้วไม่ต้องกลัวเลยครับผมถ้าเป็นระบบโซลิโนยด์คัตออฟเป็นใบบีมโปรเจคเตอร์เนี่ยมันทำไฟสูงได้ดีมากๆนะครับลองดูครับผมเห็นไหมครับนู่นครับผม
ถึงหลอดไฟตรงเสาสุดท้ายนู่นเลยนะครับมันยกขึ้นสูงมากๆนะครับมันไม่ได้กระดกนิดเดียวเหมือนกับที่เราเห็นในระยะใกล้นะครับเพราะถ้าระยะใกล้เนี่ยเราก็เห็นมันยกนิดเดียวนะครับแต่พอเราดูระยะไกลๆเนี่ยคือมันสูงขึ้นมากๆนะครับตัวรีโวเองก็เช่นกันนะครับผมนี่ทำไฟสูงได้ดีเพราะเป็นระบบใบบีมเหมือนกันนะครับมีรถมาเดี๋ยวพ่อค้าให้รถไปก่อนนะครับอันนี้คือแสงไฟของเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับแสงไฟเดิมๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือ2หลอดนะครับ2หลอดนะเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานนะครับแสงก็จะเหลืองๆประมาณนี้ระยะแสงเนี่ยนิดเดียวนะครับมันไม่สามารถพุ่งไกลได้เหมือนโปรเจคเตอร์แน่นอนนะครับมันจะเหลืองๆอยู่ที่หน้ารถนิดเดียวนะพ่อค้าไม่อยากเปิดเกรงใจเขานะครับเดี๋ยวรอเขาเลี้ยวไปทีนี้ลองดูนะครับพ่อค้าจะเปิดของ Toyota Hilux Revo ผิดตัวเปิด Revo ทิ้งไว้ก่อนนะครับเปิด H7 ทับโอ้โหเปิด H7 ทับนะท้องแสงก็ลึกกว่ามากๆนะครับลงแสงลงพื้นเร็วมากๆนี่นะครับทีนี้ถ้าเราเปิด Hexa H7 ไว้ก่อนบ้างเปิด Toyota Hilux Revo แทบไม่ต่างกันนะครับแทบไม่ต่างกันเลยแทบจะไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าตัวแสงของ Hexa เนี่ยมันเข้มอยู่แล้วนะครับแสงของ Revo ไม่สามารถกลบได้แต่ถ้าเราเปิด Revo ก่อนเนี่ยนะครับเปิด Hexa ไปเนี่ยคือ Hexa กบ Revo เห็นเลยเห็นไหมครับแสงดีมากๆนะครับตัวนี้อย่างพ่อค้าบอกเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องรอมือ2นะครับของใหม่มีนะครับแต่ว่ามือ2เนี่ยตัวนี้มีลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสตูครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราเห็นแสงจริงๆบนถนนกันแล้วนะครับยิ่งชัดเจนเลยนะครับตัว Hexa H7 ตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆแสงดีมากๆนะครับถึงแม้จะเป็น2.5 นิ้วนะครับแต่แสงนี่คือโอ้โหโหดเอาเรื่องเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยพ่อค้าย้ำอีกทีนะครับงานหลังติดตั้งเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะใส่โปรเจคเตอร์ตัวไหนนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยดูรีวิวพ่อค้าจากใน YouTube แล้วนะครับแต่ก็ยังมาขอดูรูปได้ไหมอะไรก็ใน YouTube เนี่ยคุณเห็นกันแบบชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นติดตั้งโปรเจคเตอร์คำนึงถึงเรื่องความสว่างเป็นหลักนะครับด้วยราคาขนาดนี้คุณจะมานึกถึงแต่เรื่องความสวยงามมันไม่ใช่นะครับโปรเจคเตอร์นะเน้นไปที่เรื่องสว่างเรื่องความสวยงามเนี่ยติดตั้งไปตัวไหนก็แล้วแต่หน้าตามันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมก็สามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยเป็นไปได้ทักแชทนะครับผมทักแชทจะดีที่สุดเลยเพราะโทรมาเนี่ยบางครั้งพ่อค้าติดงานพ่อค้าวุ่นอยู่หรือพ่อค้าถ่ายคลิปอยู่แบบนี้พ่อค้าก็อาจจะไม่ได้รับสายนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าทักไลน์นะครับผมรอนิดนึงนะครับพ่อค้าว่างก็คือจะแวะมาตอบเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะโทรคุยจริงๆเนี่ยทิ้งเบอร์โทรไว้ในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะโทรกลับไปนะครับทิ้งหัวเรื่องไว้ให้พ่อค้าด้วยนะครับว่าจะสอบถามอะไรรถรุ่นไหนนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้แต่เบอร์โทรเนี่ยบางทีพ่อค้าโทรไปไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ